เรื่องของกัญชาครับคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยได้ยินกันมาโดยตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานี้มีการผลักดันกันเยอะมากในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเราอาจจะเน้นกันที่วงการแพทย์กันก่อนนะครับแต่ว่าที่ลักเซมเบิร์กนะตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันให้เป็นกฎหมายเสรีกัญชานะครับซึ่งน่าจะเป็นแห่งแรกในยุโรปด้วยมีการบอกด้วยนะครับว่าคนที่เป็นพลเมืองอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะสามารถใช้นะครับกัญชาในลักษณะของสันทนาการได้นอกเหนือจากทางการแพทย์ครับเอเทียนชไนเดอร์นะครับผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจรวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของประเทศลักเซมเบิร์กมีการให้สัมภาษณ์นะครับล่าสุดจากเว็บไซต์นะครับการเมืองอย่าง Politico ครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเยาวชนนะมังโบหาซื้อกัญชากันได้อยู่แล้วตามตลาดมืดทั่วไปนะฮะคืออาจจะไม่ได้ถูกกฎหมาย 100% หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าตามตลาดมืดเนี่ยโอ้โหมีพ่อค้านายหน้าขายยาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะได้กัญชาที่ไม่ได้มีคุณภาพมีอันตรายร่วมไปถึงเสี่ยงต่อการเข้าถึงสารเสพติดชนิดที่ร้ายแรงมากกว่านั้นด้วยก็ต้องระวังกันนะคะเพราะฉะนั้นนายชไนเดอร์เนี่ยเองก็ออกมาบอกว่านโยบายที่ประเทศใช้มาทั้ง50ปีเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกการไปห้ามให้เด็กไม่ไปยุ่งกับกัญชาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลและยิ่งเป็นการไปยุยงเด็กซะอีกนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการทำให้กัญชาถูกกฎหมายเนี่ยก็มีขั้นตอนหลากหลายนะคะไม่ใช่แค่ประกาศออกมาว่าถูกกฎหมายแล้วก็จะถูกกฎหมายเลยเขาก็ยังต้องมีการควบคุมตลาดการซื้อขายการกำหนดภาษีกัญชารวมถึงการกำหนดคุณภาพอย่างที่พี่โจ้กล่าวไปด้วยถูกครับหลายๆเรื่องมันต้องมาควบคู่กันการที่รัฐบาลออกมาประกาศว่าสามารถใช้ได้แล้วอันนั้นอาจจะไม่เพียงพออาจจะเป็นแค่ลำดับต้นเท่านั้นนะครับเดิมทีเนี่ยนะกฎหมายของลักเซมเบิร์กครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเปิดใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับการครอบครองกัญชาในปริมาณน้อยก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ต้องเป็นปริมาณที่น้อยจริงๆสำหรับการใช้แบบสันทนาการนะครับอันนี้ก็ไม่มีความผิดทางอาญาแต่ว่าการซื้อการขายรวมไปถึงการผลิตเองในครัวเรือนเนี่ยอันนี้ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่เพราะฉะนั้นนะครับกฎหมายร่างกฎหมายใหม่ที่นายชไนเดอร์แล้วก็เฟลิกบราสนะครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเขาอยากที่จะนำเสนอขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จะทำให้กัญชานั้นถูกกฎหมายทั้งระบบตั้งแต่การออกใบอนุญาตผลิตกัญชานะคุณผู้ชมไปจนถึงการควบคุมการเสพตามกฎหมายอีกด้วยแต่ว่าเขาจะมีเรื่องของการแบนการปลูกเองในครัวเรือนอันนี้ยังไม่สามารถที่จะทำได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำนะครับในการซื้อซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น18ปีขึ้นไปครับทีนี้ไปดูกันที่ขอบเขตของประเทศลักเซมเบิร์กกันบ้างค่ะเพราะว่าประเทศลักเซมเบิร์กเนี่ยมีพื้นที่แค่ 2,600 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งก็ใหญ่กว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของไทยเนี่ยไม่มากแปลว่าประชาชนของลักเซมเบิร์กเองเนี่ยเดินทางนะคะไปทำงานราว 200,000 คนเนี่ยเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศหรือในสภาพยุโรปเยอะดังนั้นก็เกิดความท้าทายขึ้นซึ่งนายชไนเดอร์เองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าความท้าทายที่จะไม่ให้กัญชาหลั่งไหลไปยังประเทศอื่นเนี่ยก็ยังมีมากอยู่แล้วตอนนี้ตัวลักเซมเบิร์กเองก็กำลังพูดคุยกับต่างประเทศจะไปขอความร่วมมือให้ต่างประเทศเนี่ยเปิดค่าเสรีกัญชาด้วยก็คือถ้าทำคนเดียวเนี่ยลักษณะของการที่จะมีคนนำกัญชาออกไปยังประเทศอื่นๆมันก็ง่ายมากนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีการทะลักออกไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านเยอะมากอย่างหนึ่งที่เขาต้องการโฟกัสนะครับก็คือคนที่จะสามารถซื้อขายหรือว่าผลิตได้เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องเป็นพลเมืองของลักเซมเบิร์กเท่านั้นไม่สามารถเป็นชาวต่างชาติได้เพราะว่าจะเป็นการป้องกันนะครับการใช้กัญชาแบบลักษณะการเข้ามาทัวร์เพื่อซื้อขายกัญชานั่นเองครับ